ภาพที่เห็นเจนตาประชาราษฎร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงขับรถฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากของแม่น้ำสายบุรีโดยมิหวั่นต่ออันตรายเพื่อไปหาประชาชนเรื่องเล่าจากว่าที่ร้อยโทดิลกสิริวัลลบล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ครั้งหนึ่งเมื่อผมได้ตามเสด็จรัชกาลที่9จำได้ว่าวันนั้นเสด็จออกจากตำหนักทักษิณราชินิเวศเพื่อจะไปเยี่ยมราษฎรที่ตำบลภูเขาทองที่โตโมและก็อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสแต่พอขบวนรถขบวนไปถึงที่หมู่บ้านไอตีมุงทุกคนตกใจหมดรถในขบวนหยุดยันกระทันหันเนื่องจากว่าข้างหน้าตอนนั้นมันเป็นสามแยกทางตรงเป็นสะพานเหล็กสะพานเหล็กนี่จมหายไปในแม่น้ำสายบุรีพอทางซ้ายมือก็มีอีกสะพานอีกลูกหนึ่งเราก็ไปทางเนินสมบูรณ์ไปภูเขาทองเหมือนกันก็สะพานก็จมน้ำลงในแม่น้ำสายบุรีเช่นเดียวกันรถไม่สามารถที่จะรถในขบวนไม่สามารถที่จะเดินทางไปวัดภูเขาทองหรือตัวโมได้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็ทูลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันนั้นมีสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จไปด้วยก็ทูลว่าให้เสด็จกลับเถอะพระเจ้าค่ะไม่มีหนทางที่จะไปได้แล้วท่านรับสั่งว่าท่านตั้งใจมากนะวันนี้เพราะว่าเขาชาวบ้านเดือดร้อนมานานแล้วในเรื่องการทำหากินเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยเรื่องการทำหาอ่างเก็บที่เก็บน้ำทำฝายน้ำล้นแล้วก็เอาน้ำจากภูเขาน้ำตกจากภูเขามาเต็มเป็นประปาหมู่บ้านเพื่อจะทำอาชีพจะช่วยอาชีพให้กับชาวบ้านทีนี้เจ้าหน้าที่บอกก็ไปไม่ได้จะทำยังไงท่านบอกว่าต้องคิดดูก่อนต้องตั้งสติดูก่อนนะตั้งสติทุกคนเงียบพวกเราก็เลยนั่งเงียบในขณะที่เงียบนั้นก็มีเสียงวิทยุเข้ามาในรถที่ผมนั่งมีเสียงว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่รับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงลงน้ำลุยเป็นคันแรกท่านผู้หญิงก็คือท่านผู้หญิงสุภาพดาถามผมว่าคุณนายหลกทราบไม่เป็นเสียงของใครบอกจำไม่ได้ครับบอกนี่เป็นเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงให้รถของเราไปก่อนคุณกล้าไหมล่ะบอกถ้าถามว่ากล้าไม่กล้านี่คงไม่กล้าแต่ว่าเมื่อมีรับสั่งก็ต้องไปแต่ที่นี้ผมขออนุญาตสวดมนต์กับพระเจ้าให้ได้คุ้มครองพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีพระพันปีหลวงแล้วก็คนในขบวนทุกคนด้วยครับท่านก็เลยให้ไปตามช่างภาพข้างหลังมานั่งรถของท่านตอนที่และท่านก็พร้อมที่จะลุยลงน้ำพอลุยแล้วน้ำเชี่ยวกราดมากลึกด้วยแรงด้วยเพราะต้นน้ำอยู่ที่สุขิรินของแม่น้ำสายบุรีก็แต่ด้วยความเก่งของคนขับไม่ได้ขับตรงๆขับแอบตะลิงจะหาที่สูงหน่อยก็เลี้ยวขวาแล้วก็ไปขึ้นจนได้ก็ในที่สุดก็รถก็ไปได้แต่ถึงจะไปได้บอกตรงๆว่าวันนั้นเป็นสิ่งที่ผมนึกเดี๋ยวนี้ก็ยังน้ำตาไหลว่ารอดมาได้ยังไงเพราะแม่น้ำสายบุรีตรงนั้นมันลึกมาเชี่ยวมีทั้งหินทั้งดินทั้งหลุมทั้งบ่อแล้วถ้าเกิดรถคันใดคันหนึ่งเกิดตกหลุมพลิกไปนี่ไม่มีใครช่วยได้เลยนี่มันไม่ถึงชีวิตนะแต่พระเจ้าอยู่หัวนี่ทรงมีประทัยเทนแน่วแน่ว่าตั้งใจจะไปก็ต้องไปให้ได้แสดงถึงความรักต่อประชาชนแต่ท่านก็ถามข้อมูลเหมือนกันว่าให้เจ้าหน้าที่โทรไปถามว่ามีประชาชนมาเยอะหรือยังเพราะทางนี้คงตอบมาว่ามีประชาชนเยอะแล้วมามากแล้วก็พันกว่าคนแล้วมาตั้งแต่7โมงเช้าท่านบอกยังไงก็ต้องไปด้วยปฏิหาริย์นี่เป็นสิ่งที่เกิดความประชาชนซึ้งใจมากรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวไปถึง
พราะเขาใครๆก็คนนึกว่าพระเจ้าอยู่ไปไม่ไปแล้วสปังกะเขาก็ทำใจแล้วแต่พระองค์ท่านไปจนได้มันเมื่อประชาชนอยู่ที่ไหนท่านต้องไปถึงที่นั่นนี่เป็นสิ่งที่ผมนึกถึงเรื่องนี้ที่แล้วว่ารอดมาได้ถึงบุญเป็นบารมีของพระองค์ท่านจริงๆอัลเลาะห์ทรงคุ้มครองคุณดีที่ตั้งใจทำประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งไม่มีใครอีกแล้วที่จะหาผู้ที่เสียสละรักประชาชนเหมือนในหลวงเหมือนราชินีของเราเหมือนในรัชกาลนี้ครับภาพแห่งความเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นของพระองค์ในวันนั้นยังติดตรึงในความรู้สึกและความทรงจำของพลเอกสนั่นมะเริงสิทธิ์อดีตแม่ทัพภาคที่สองผู้อยู่ในรถพระที่นั่งในวันนั้นท่านก็รับสั่งให้ไปด้วยกันให้ขึ้นรถพระที่นั่งไปท่านทรงขับรถด้วยพระองค์เองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ประทับคู่กับท่านด้วยขับจากแถวตมโมผมจำชื่อภาคใต้ไม่ค่อยได้มันเป็นชื่อแปลกๆชื่อตมโมท่านก็ขับจะไปทอดพระเนตรอะไรก็ไม่ทราบไปแล้วก็มันไปถึงลำห้วยอันหนึ่งไม่ทราบว่าลึกหรือตื้นท่านขับลุยเลยลุยข้ามห้วยนั้นไปเนี่ยผมนั่งอยู่ทางด้านซ้ายน้ำมันถึงไหลลุยข้ามพวดไปตรงนั้นผมก็ตกใจผมไม่เคยนั่งเห็นรถลุยน้ำมันขนาดนี้ลุยขึ้นไปข้างบนขึ้นไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งผมตกใจกันแล้วกันนะแต่ท่านเฉยๆท่านขับรถเพราะว่าข้างล่างมันเป็นกรวดมันไม่ใช่โคลนแล้วท่านก็ไปต่อไปถึงที่หมายที่ท่านจะไปดูนั่นแหละอันนั้นเป็นครั้งแรกสุดที่ผมอยู่บนรถพระที่นั่งแล้วเห็นขับรถลุยน้ำน้ำท่วมมาถึงนั่งอยู่ในรถเนี่ยแค่ไหล่ผมเนี่ยผมตกใจแต่รถพระที่นั่งนะเป็นรถซูเปอร์บานที่โอ้กันน้ำ 100% ไม่น้ำไม่เข้าเลยเป็นชั้นหนึ่งจริงๆขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อภิมหาราชาผู้ทรงอุทิศทั้งชีวิตเพื่ออาณาประชาราษฎร